เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงที่ได้ออกมาเฉลยเพศลูกคนแรกผ่านทางช่อง YouTube Channel ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์และภรรยาสาวคนสวยวิกกี้โดยที่ตั้งชื่อคลิปนี้ไว้ว่าสมาชิกคนแรกของครอบครัวขนานรถลูกชายหรือว่าลูกสาวซึ่งก่อนที่จะเฉลยเพศลูกหนุ่มเวียก็บอกว่าอยากจะได้ลูกสาวเพราะว่าที่ผ่านมาที่บ้านมีแต่ผู้ชายส่วนวิกกี้ก็อยากจะได้ลูกชายเพราะว่าที่บ้านมีแต่ผู้หญิงพร้อมเผยวางแผนอยากจะเลี้ยงลูกเองอยากจะได้รับงานที่ไม่ได้ใช้ระยะเวลายาวๆเหมือนเวลาคลอดลูกแต่อันเนี้ยราเลี้ยงลูกพ่อแม่ของเราทั้งคู่ช่วยได้ก่อนที่จะเฉลยเพศลูกสรุปแล้วเวียได้ลูกสาวสมใจบอกวันที่รู้เพศลูกยิ้มทั้งวันส่วนสาววิกกี้ก็ชอบลูกสาวเหมือนกันโดยในคลิปวิดีโอนี้เวียกับวิกกี้ก็ได้ย้อนเราถึงโมเมนต์ในวันที่ทราบเพศของลูกอย่างสนุกสนานและก็มีความสุขเนื่องจากทั้งสองคนนั้นก็รอที่จะฟังข่าวดีทั้งนี้ความตื่นเต้นก็ไม่แพ้กันก่อนที่จะเฉลยให้แฟนๆได้ร่วมร้องเฮดังๆว่าหนูน้อยในท้องคุณแม่นั่นก็คือเด็กหญิงซึ่งทางเวียนั้นก็ได้เล่าต่อไปอีกว่าก็คือว่าผมไปหาบ้านนั่นแหละนะครับจะซื้อบ้านใหม่มีลูกก็อยากจะได้ขยายออกไงล่ะก็เลยไปดูบ้านส่วนสาววิกกี้ก็อยู่บ้านผมก็ไปหาหมู่บ้านในกรุงเทพเอ๊ะจะไปอยู่ไหนอะไรยังไงจนกระทั่งหมอชมกลับมาบอกว่าสรุปแล้วได้เพศอะไรซึ่งวิกกี้เขาก็รู้แค่คนแรกนั่นแหละและวิกกี้เขาก็จะรู้อีกว่าผมเอ๊ะอยากจะได้ลูกสาววิกกี้ก็ได้บอกว่าเราก็คือว่าผู้กำความลับก็เลยจากนั้นน่ะวิกกี้ก็ได้โทรมาหาผมตื่นเต้นมากสรุปแม่โทรมาบอกว่าพ่อว่าหกโหลเลยนะพ่อได้ลูกสาวเวียถึงกับร้องเย่ซึ่งวิกกี้ก็เผยอีกไว้ว่าวิกกี้ไม่เคยได้ยินเขาหัวแบบนี้เลยมาก่อนในชีวิตเขาหัวเราะเหมือนเขามีความสุขมากๆทางด้านหนุ่มเวียก็ได้บอกว่าวันนั้นผมยิ้มทั้งวันเลยแหละแวะไปที่ไหนก็ยิ้มอารมณ์ดีอย่างไรก็ตามทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับหนุ่มเวียด้วยนะครับ